ายคนจะชอบพูดกันนะครับว่าธุรกิจขายตรงเป็นบิ๊กบิสเนสแต่ผมไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับไม่มีการลงทุนไม่มีหน้าร้านไม่มีความสามารถก็ยังสามารถมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนถ้ามองแบบนี้ก็จะคิดว่ามันเป็นบิ๊กบิสเนสจริงครับแต่ถ้ามองไปที่อุตสาหกรรมผมกลับสงสัยว่ามันเป็นบิ๊กบิสเนสอยู่หรือเปล่าแอมเวย์นั้นก่อตั้งมาเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับเวลาผ่านไป60ปีมียอดขายอยู่ที่300,000 ล้านบาทนะครับหลังจากนั้น10ปีวอลมาร์ทก็เปิดตัวแล้วมียอดขาย18ล้านล้านบาทและหลังจากนั้นอีก10ปีก็มีอเมซอนกับอาลีบาบาซึ่งยอดขายของพวกเขาก็อยู่ที่15ล้านล้านและ9ล้านล้านบาทตามลำดับครับเพราะอะไรธุรกิจขายตรงที่มีอายุมากกว่า60ปีถึงยังไม่สามารถเติบโตได้มากเท่าที่ควรเป็นเพราะธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ถึงแม้สินค้าจะมีราคาแพงแต่ถ้าสมาชิกได้ค่าคอมมิชชั่นพวกเขาก็ยอมซื้อนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้เปรียบมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆครับแต่เพราะข้อดีนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุให้ธุรกิจเครือข่ายมันไม่เติบโตเราไม่เหมือนบริษัทอื่นๆที่ตั้งราคาสินค้าแพงเพื่อให้สมาชิกซื้อและรับค่าคอมมิชชั่นแต่ว่าเราเป็นบริษัทแรกที่ตั้งราคาสินค้าให้ถูกเพื่อให้สมาชิกรู้สึกว่าเพียงแค่ซื้อสินค้าก็ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เรากำลังแข่งขันกับ Walmart และ Amazon อยู่นะครับแผนของ Atomy คือการตั้งราคาให้ถูกกว่ากลุ่มนั้นนั่นเองนะครับบริษัท Atomy ไม่ได้เป็นหนึ่งในหลายบริษัทเครือข่ายนะครับแต่เป็นบริษัทเดียวที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของธุรกิจเครือข่ายครับในงานสัมมนาครั้งแรกของ Atomy Imperial Kim Song Il ก็อยู่ที่นั่นด้วยครับผมได้พูดไปว่าอะโทมี่จะสามารถไปสู่ global ได้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้สามารถกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในอิกซานได้แต่ถ้าทุกคนเป็นอีพีเรียลผมจะเอาเงิน30ล้านบาทใส่รถยกให้เลยตอนนั้นคิดว่าผมเชื่อแบบนั้น 100% เหรอครับตัวผมเองก็ไม่ได้โง่ครับพอคิดดูแล้วความเป็นไปได้มันมีแค่0.1% แค่นั้นเองนะครับน้อยนิดเหลือเกินในตอนนี้เราต้องมีความกล้าครับในตอนที่เรากลัวเราต้องกล้าครับความกล้าไม่ใช่การไม่รู้สึกกลัวแต่มันคือการต่อสู้กับความกลัวนั่นเองนะครับผมพูดอย่างมั่นใจมาโดยตลอดครับอเมริกาเป็นที่ที่มีทุกชนชาติมาอยู่รวมกันครับภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันครับทุกคนมีข้อดีที่ไม่ต้องไปที่ไหนก็สามารถขยายสายงานไปได้จากการทำธุรกิจในประเทศอเมริกานะครับเข้าใจไหมครับธุรกิจอะโทมี่ไม่ได้ยากเลยครับเราแค่ต้องทำเรื่องง่ายๆซ้ำไปซ้ำมานั่นเองครับเราแค่ถามทุกคนที่เราเจอว่ารู้จักอะโทมี่หรือเปล่าแค่บอกทุกคนว่าเรามีสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาครับแค่บอกว่าเรามีสินค้าคุณภาพดีและราคาถูกกว่าที่คุณใช้อยู่บริษัทอะโทมี่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จะเอาบริษัทเครือข่ายหรือบริษัทร้านค้ามีหน้าร้านมาเป็นคู่แข่งตั้งแต่แรกแล้วนะครับแค่ทุกคนรู้สิ่งเหล่านี้ทุกคนก็สามารถไปแนะนำธุรกิจอะโทมี่ให้กับคนอื่นได้อย่างมั่นใจแล้วนะครับบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อให้เรารู้สึกว่าแค่การซื้อของก็เป็นประโยชน์แล้วขอให้คิดว่าแค่เราซื้อมาใช้ก็ได้แหละครับเราไม่ได้แนะนำสินค้าให้คนอื่นเพื่อการหาเงินแต่เราเป็นบริษัทที่สามารถแนะนำได้เหมือนเป็นเพื่อนบ้านที่หวังดีกับพวกเขาอะโทมี่วางอาลีบาบาวอลมาร์ทร้านค้าลดราคาออนไลน์ช้อปปิ้งมอลและห้างสรรพสินค้าเป็นคู่แข่งตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาชนะในด้านของคุณภาพและราคาครับเป้าหมายของเราคือไปให้ไกลกว่าอเมซอนและวอลมาร์ทครับมีคนที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเช็คราคาและคุณภาพของสินค้าก่อนแล้วถ้าใครคิดว่าสามารถซื้อสินค้าที่ดีและราคาถูกกว่าอะโทมี่ได้ก็ไม่ต้องเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่นะครับถ้าต้องการประสบความสำเร็จในอะโทมี่ทุกคนจะต้องมีความมั่นใจในอะโทมี่ 100% ครับ
หลายคนอาจจะไม่กล้าเปิดปากพูดว่าเราจะสามารถมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนได้เพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้จริงทุกคนครับคำพูดมันมีพลังครับตอนที่เราพูดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นอิมพีเรียลเราจะมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนคำพูดนั้นจะนำพาความสามารถมาให้เราครับพูดกับครอบครัวพูดกับทุกคนที่เราเจอเลยครับว่าเรามีธุรกิจที่สามารถมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนและอยากให้คนที่เรารู้จักมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับพูดไปเลยครับผมคิดว่ามันสามารถเป็นไปได้ครับมีหลายคนที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจอาโทมี่ครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับธุรกิจที่จะเขียนประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายใหม่ครับถ้าร่างกายเราไม่รู้สึกตื่นเต้นถ้าเราไม่ใจสั่นกับการที่เราจะได้เป็นคนรวยเป็นเพราะทุกคนยังไม่รู้จักอาโทมี่ดีพอถ้าทุกคนกลับบ้านไปแล้วนอนหลับได้แสดงว่ายังไม่รู้จักอาโทมี่ดีพอนั่นเองนะครับเพราะทุกคนจะไม่มั่นใจว่าวันหนึ่งจะมีเงิน3ล้านบาทเข้าบัญชีทุกคนได้ในทุกๆเดือนครับทุกคนถึงนอนหลับได้คนที่รู้จักอาโทมี่ดีเขานอนกันไม่หลับหรอกครับถ้าทุกคนมีเป้าหมายว่าจะมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนทุกคนจะกลายเป็นคนบ้านะครับเข้าใจไหมครับสิ่งที่คนบ้าสามารถทำได้คือธุรกิจอาโทมี่ครับทำไมบ้าก็ไปไม่ถึงครับทุกคนที่มาที่นี่นะครับจะต้องมีเป้าหมายที่จะมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนครับทุกคนจะไม่อดหลับอดนอนเหรอครับทุกคนจะไม่ทำแบบเอาเป็นเอาตายเหรอครับทุกคนนอนกันทำไมครับห้ามนอนถ้าทุกคนจะหาเงิน3ล้านบาทต่อเดือนทุกคนจะง่วงอยู่เหรอครับในตอนกลางคืนของอเมริกาเป็นตอนกลางวันของเอเชียครับห้ามนอนไปกดโทรศัพท์หาฝั่งเอเชียครับตอนกลางคืนของที่นี่เป็นตอนกลางวันของยุโรปครับลีดเดอร์เขาไม่นอนกันครับทำงานไปทำงานไปพอเหนื่อยก็เผลอหลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่พอตื่นขึ้นมาใหม่ทำงานแล้วก็เผลอหลับไปครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้นอนครับไม่ใช่เพราะผมแต่เป็นเพราะทุกคนเราต้องใจเต้นรัวด้วยความจริงที่ว่าวันหนึ่งเราจะสามารถมีรายได้3ล้านบาทต่อเดือนครับทุกคนจะเป็นอิมพีเรียลกันใช่ไหมครับไปกันเลยGo, go, go, Imperial!